ทีนะฮะพระชาตรียังตามเชียวไลท์เชียวคือตามง้อแพรรี่ไม่เลิกฮะรอบล่าสุดเนี่ยถึงขั้นส่งสารสำนึกฮะชาวบ้านชาวเน็ตก็เลยบอกว่ามาสำนึกผิดอะไรตอนนี้ครับเป็นรายละเอียดโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียขอสงบศึกชาวเน็ตเลยบอกพี่หลวงพี่มาสำนึกอะไรตอนนี้แล้วตอนก่อนหน้านี้เขาขออโหสิกรรมไปแล้วนะตอนแรกเริ่มเดิมทีไปอีเขาก่อนทำไมล่ะเหตุการณ์นี้พระชาตรีกับแพรรี่คืออดีตพระมหาไพวันให้ข้อความอย่างนี้ยังรักและเข้าใจน้องและเรามีพระศาสดาองค์เดียวกันนี่หยิบยกมาทั้งจักรวาลเรามีพระศาสดาองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นน้องจงทำหน้าที่ของน้องในฐานะพุทธบุตรต่อไปก็แล้วกันพุทธบุตรไม่พุทธบุตรตอนนี้เขาไปหยุดที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วรู้เรื่องหรือยังหลวงพี่เอาพี่เขาเรียกหลวงพี่นะเขาเรียกพี่หลวงก็ยอมรับในความผิดพลาดของพี่หลวงแต่ยังไงพี่หลวงก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองคราวนี้แต่หลายทีแล้วนะไม่มีคำด่าใดๆติดไม้ติดมือมาแต่ประการใดเลยส่วนแพรรี่เห็นคลิปนี้หรือยังเห็นโพสต์นี้เห็นเรียบร้อยแล้วแพรรี่บอกฉันหยุดตั้งนานแล้วฉันไม่ยุ่งกับเธอตั้งนานแล้วหลังจากที่มีการฟาดกลับไปนะครับงานนี้แพรรี่ยืนยันอันนี้เหรอแพรรี่ยืนยันว่าฉันจบไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวฟังจากแพรรี่ครับดิฉันเห็นท่านชาตรีโฟนอินให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากอะไรกับดิฉันดิฉันเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าประเด็นส่วนตัวใดๆดิฉันไม่ได้ติดกับท่านแล้วนะคะไม่ได้ติดดิฉันไม่ได้ติดตั้งแต่วันที่ดิฉันไลน์โต้ตอบแล้วดิฉันถ้าไม่รู้สิว่าท่านชาตรีจะมีโอกาสได้ดูไลน์นี้ไหมดิฉันไม่ได้ติดนะฮะดิฉันเป็นคนตอบโต้แล้วดิฉันก็จบเพราะว่าดิฉันถือว่าดิฉันได้ใช้สิทธิ์ในการโต้ตอบแล้วผ่านไลน์นั้นแล้วจริงๆเรื่องของดิฉันกับท่านมันควรจบตั้งแต่วันนั้นแล้วแพรรี่จบแล้วนะฮะแต่เพราะคำว่าอีตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเพราะคำว่าอีเนี่ยมันเป็นเหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวและโดนขุดแบบยาวๆมาแทบจะทุกมิติจริงๆสำหรับพระชาตรีนะครับอ้าวให้ทราบโดยทั่วกันว่าแพรรี่เขาไม่ติดใจใดๆอีกแล้วกับเรื่องนี้นะฮะค่ะแต่จริงๆที่ฉันเห็นแพรรี่มูฟออนตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะตั้งหน้าตั้งตาขายของเหมือนเดิมนะคะทีนี้แพรรี่ไม่ติดใจพระชาตรีก็ยังคงตามขอโทษแล้วบุคคลที่เขาเป็นตัวแทนในการที่เขาจะฟ้องจะอะไรอ่ะเอ้ยนายเหรอวังเวงมากนายธรรมราชเหรอยังวังเวงเงียบไปแล้วอ่ะนั่นน่ะสิจะยังไงกันต่อจบได้จบนะคุณผู้